สวัสดีค่ะทุกคนค่ะ EP นี้จะเป็นครั้งที่2ค่ะของการอ่านอะไรดี at the family podcast กับหนังสือที่ชื่อว่า12 sense เลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการนายแพทย์ธีปทัศน์ชุนหะสวัสดีกุลหมอปองใน EP 11ก็ได้เล่าถึงประวัติของหมอปองนะคะว่าท่านเรียนอะไรมาบ้างเรียนหมอเรียนการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีนรวมไปถึงการแพทย์โฮมิโอพาธีและการแพทย์มนุษยปรัชญาค่ะ EP นี้ค่ะจะมาเล่ารายละเอียดของบางส่วนนะคะที่น่าสนใจแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าหนังสือเล่มนี้มีองค์ความรู้ที่ลุ่มลึกลึกซึ้งซึ่งถ้าเราตั้งใจอ่านอย่างมีสมาธิเราจะได้อะไรเยอะมากๆในการที่จะเอาไปใช้ในการเลี้ยงในการหล่อหลอมเด็กๆของเราลูกๆของเรานะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นครูเป็นนักการศึกษาเป็นคนที่ทำงานกับเด็กได้ความรู้ได้ประโยชน์อย่างแน่นอนหรือบางทีอาจจะไม่ได้ใช้ในการเลี้ยงดูเด็กนะคะแต่ดิฉันคิดว่ามันอาจจะใช้ในการทำความเข้าใจตัวเราตัวเราเนี่ยที่ผ่านมาเราถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรทำไมปัจจุบันถึงเป็นแบบนี้นะคะคือสามารถที่จะทำให้เราเข้าใจในเรื่องการหล่อหลอมของตัวเราเองด้วยเรื่องราวดีๆซ่อนอยู่ในหนังสือมากมายอ่านอะไรดี at the family podcastโดยรัศมีมณีนิลอยากมีเซนส์ต้องทำยังไงอันนี้ทุกคนต้องเข้าใจแน่นอนเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมบางคนบอกว่านี่อันนี้เนี่ยเธอต้องใช้เซนส์นะคุณหมอปองก็บอกว่าผมยังจำได้ว่าเมื่อผมได้ผันตัวเองจากการรักษาผู้ป่วยทางกายมาเริ่มศึกษาการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมคือรักษาด้านจิตใจด้วยสิ่งแรกที่ผมพบก็คือความไม่รู้และโลกใบใหม่ที่รอคอยอยู่จากนักศึกษาแพทย์และแพทย์ฝึกหัดที่ครุกอยู่กับงานวิจัยที่ต้องอธิบายทุกอย่างด้วยสถิติเขาต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ศูนย์เพื่อเรียนรู้มุมมองการแพทย์แบบองค์รวมจากบรรพบุรุษที่เรียนรู้กันแบบถ่ายทอดประสบการณ์ตรงที่จับมือสอนกันทีละเคสทีละเคสแล้วมองแต่ละเคสว่าเป็นปัจเจกที่ไม่เหมือนกันซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้หลักสถิติเข้ามาจับได้ง่ายๆเหมือนอย่างที่เราอ่านบทความทางวิชาการครั้งหนึ่งหมอปองก็ถามว่าทำไมผู้ป่วยเคสนี้ปวดหัวเหมือนคนที่แล้วไม่ใช้ยาสมุนไพรตัวเดียวกันคือปวดหัวเหมือนกันแต่ทำไมไม่ใช้ยาสมุนไพรตัวเดียวกันอาจารย์แม่ก็ตอบว่าใช้เซนไงล่ะคำตอบนี้นะคะก็ทำให้ผู้เขียนประหลาดใจระคนหงุดหงิดใจมากๆเพราะว่าเซนมันดูเป็นคำง่ายมากแต่จะนิยามว่าเซนมาจากไหนมันเป็นคำตอบที่ดูเหมือนไม่ได้ให้คำตอบอะไรกับเราเลยและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ทำให้หมอปองใช้เวลาตามหาว่าเซนส์หรือภาษาของคนเราแท้จริงแล้วคืออะไรหมอปองเริ่มศึกษาอภิธรรมของพุทธเริ่มฝึกสมาธิฝึกชี้กงฝึกโยคะหรืออะไรต่ออะไรที่ว่ากันว่าจะช่วยทำให้เซนส์ของเราดีขึ้นแต่ว่าด้วยประสบการณ์ในตอนนั้นที่ยังน้อยคำถามที่ว่าจึงยังดูเหมือนมีคำตอบเลือนบรางว่าเซนส์หรือภาษาคืออะไรแล้วเราจะพัฒนาคนคนหนึ่งให้มีเซนส์ที่ดีได้อย่างไรดิฉันคิดว่าหลายหลายคนก็น่าจะเคยมีปัญหาแบบนี้ว่าเราเนี่ยจะพัฒนาคนคนหนึ่งหรือจะพัฒนาเรานี่แหละให้มีเซนส์ที่ดีได้อย่างไรเคยเจอไหมคะอย่างบางคนเขามีเซนส์ที่ดีมากเขาตัดสินอะไรได้แบบรวดเร็วแม่นยำฉับไวบางทีไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเขาก็ตอบแค่ว่าเขาใช้เซนส์แค่นั้นเองจนกระทั่งหมอปองได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง12เซนส์ที่ดร.รูดอล์ฟสไตเนอร์ได้วางเป็นพื้นฐานเพื่อการศึกษาความเป็นมนุษย์เมื่อหลายปีก่อนหมอปองจึงได้คำตอบว่าเซนส์ต่างๆที่เฉียบคมและสอดคล้องกับความเป็นจริงนั้นไม่ได้เริ่มจากอะไรที่ยุ่งยากเลยแต่เริ่มจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่
ตั้งแต่วัยเยาว์หรือวัยเด็กนั่นเองดังนั้นหากอยากมีเซนส์ที่ดีในมุมมองของการแพทย์มนุษยปรัชญานั้นพ่อแม่ครูและแพทย์ที่ดูแลพัฒนาการจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาษาทั้ง12ของเด็กให้ดีที่สุดเอาล่ะภาษาทั้ง12หรือ The 12 Senses คือกระบวนการสร้างประสบการณ์ผ่านสัมผัสของเด็กแต่ละช่วงวัยที่จะทำให้เด็กค่อยๆตื่นตัวขึ้นทีละน้อยทีละน้อยตลอดช่วงอายุ0ถึง21ปีใน EP ที่11นะคะได้พูดไปบ้างแล้วคือ 1. ผัสสะทางกาย Sense of Body ในช่วงวัย0ถึง7ขวบ 2. ผัสสะทางจิต Sense of Soul ในช่วงวัย7ถึง14ปี 3. ผัสสะทางจิตวิญญาณ Sense of Spiritในช่วงวัย14ถึง21ปีในแต่ละขั้นตอนของการตื่นรู้เด็กคนหนึ่งจะมองโลกผ่านผัสสะที่เปลี่ยนไปเหมือนคนที่เปลี่ยนแว่นตาสีต่างๆการเลี้ยงดูก็เหมือนการให้แว่นตาสำหรับเรียนรู้โลกที่แตกต่างไปในช่วงวัยหนึ่งๆถ้าแว่นตาของการมองโลกที่เรามอบให้เด็กบิดเบี้ยวเด็กคนนั้นก็จะเติบโตขึ้นมามองโลกแบบบิดๆเบี้ยวๆอย่างยากที่จะแก้ไขแต่ถ้าเราเลี้ยงดูให้เด็กมีผัสสะในการมองโลกที่เป็นจริงเขาก็จะเติบโตขึ้นมาเห็นโลกในแบบที่เป็นจริงเอาละค่ะดิฉันอยากจะให้คุณได้ฟังเรื่องเหล่านี้นะคะซึ่งมันก็ดูน่าสนใจแล้วก็ดูมีเสน่ห์มีบทหนึ่งนะคะที่คุณหมอพูดถึงจักรราศีตุลจุดหวนคืนของรอบปีค่ะโอ้คือปกติแล้วเวลาที่อ่านหนังสือ How to ในการเลี้ยงลูกเนี่ยคือถ้าไม่ได้เกี่ยวกับหมอดูเกี่ยวกับโหราศาสตร์มันก็ไม่น่าจะมาเกี่ยวข้องกันใช่ไหมคะคืออย่างนี้ค่ะในบันทึกน่ารู้ผู้เขียนได้พูดถึงว่าจักรราศีตุลจุดหวนคืนของรอบปีเขาบอกว่าถ้าเราจะเข้าใจความคิดของภูมิปัญญาของคนโบราณให้มากขึ้นเราจะต้องทำความเข้าใจที่มาของจักรราศีต่างๆสักนิดหนึ่งสมัยก่อนเมื่อยามที่คนเราต้องการรู้ฤดูกาลเพื่อที่จะทำการเพาะปลูกพืชผักไว้รับประทานซึ่งในที่นี้คือการหยิบยืมพลังธรรมชาติมาใช้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำสิ่งต่างๆอย่างมีประสิทธิผลดังนั้นคนสมัยก่อนจึงต้องรู้ให้ได้อย่างแม่นยำว่าตอนนี้โลกกำลังเข้าสู่ฤดูอะไรเพราะหากเพาะปลูกในหน้าแล้งแทนที่จะได้ผลผลิตดีก็กลับเป็นเสียแรงเสียเวลาไปเปล่าๆดังนั้นในสมัยก่อนคนจึงเฝ้าสังเกตช่วงเวลากลางวันและกลางคืนและพบว่าฤดูร้อนกลางวันจะยาวกลางคืนจะสั้นโดยเฉพาะซีกโลกเหนือขึ้นไปกลางคืนตอนฤดูหนาวจะยาวนานมากๆซึ่งเป็นฤดูกาลที่ปราศจากชีวิตชีวาและขาดแคลนอาหารการกินต่อมาก็มีการสังเกตพบว่าตอนอรุณรุ่งทางขอบฟ้าทิศตะวันออกที่ดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นพร้อมๆกับจักรราศีเมษมีใครราศีเมษบ้างไหมคะเมื่อนั้นจะเป็นวันเวลาที่กลางคืนจะกลับมาเท่ากับกลางวันอีกครั้งหนึ่งและความอบอุ่นจะกลับคืนมาหิมะจะละลายและมีดอกไม้ผลิบานนั่นเองค่ะถือเป็นจุดเริ่มต้นของปีใหม่และฤดูใบไม้ผลิในวัฒนธรรมต่างๆเรียกวันดังกล่าวว่าวันวิสุวัตหรืออีควินอกซ์เคยได้ยินไหมคะอีควินอกซ์หมายถึงช่วงในขณะที่ดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งตรงได้ฉากกับเส้นศูนย์สูตรพอดีซึ่งจะเกิดขึ้นปีละ2ครั้งหรือในหนึ่งรอบที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์แกนของโลกจะเอ็นกลับไปมาได้ฉากกับตำแหน่งดวงอาทิตย์ซึ่งต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปนับพันปีการควงสายของแกนโลกจึงทำให้วันวิสุวัตดังกล่าวเลื่อนเร็วขึ้นมาเป็นวันที่21มีนาคมของทุกปีแทนที่จะเป็นวันที่1เมษายนแบบในอดีตดังนั้นค่ะราศีเมษจึงเป็นจุดสมดุลเริ่มแรกของการขึ้นปีใหม่
ในเกือบทุกวัฒนธรรมโบราณพลังชีวิตของโลกทั้งใบจะตื่นขึ้นและมองในแง่ของจังหวะกลางวันกลางคืนช่วงกลางวันจะยาวนานขึ้นเรื่อยๆจนยาวนานที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคมจากนั้นช่วงเวลากลางวันก็จะสั้นลงเรื่อยๆจนย่างเข้าเดือนตุลาคมในวันเวลาที่ขอบฟ้าตะวันออกยามอรุณรุ่งปรากฏจักรราศีตุลขึ้นเมื่อนั้นกลางวันจะกลับมาเท่ากลางคืนอีกครั้งหนึ่งและนั่นเป็นสัญญาณว่าโลกกำลังจะกลับเข้าสู่ช่วงหลับไหลในฤดูหนาวอีกครั้งหนึ่งดังนั้นราศีตุลในมุมมองของภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนจึงเป็นสัญลักษณ์ของสมดุลอย่างหนึ่งและถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ของตัดช่างค่ะซึ่งครอบคลุมความสมดุลระหว่างกลางวันกลางคืนการหลับและการตื่นโลกภายในจิตใจและโลกวัตถุภายนอกก็อยู่ในท่วงทำนองของความเข้าใจนี้ด้วยค่ะถัดจากจักรราศีตุลคือราศีพิจิกเป็นภพเรือนของการตายและการเกิดใหม่กล่าวโดยสาระคือการเคลื่อนไปของชีวิตเอาล่ะเรามาดูที่พาร์ท2นะคะ Sense of Soul ค่ะหรือ Middle Sense สร้างประสบการณ์ผ่านจิตใจในช่วงวัย7ถึง14ปีค่ะในเรื่องผัสสะการรู้กลิ่นค่ะผิดกลิ่นสอพิรุธอันนี้จะเล่าเฉพาะผัสสะการรู้กลิ่นนะคะ Sense of Smell ค่ะผัสสะของการดมกลิ่นเนี่ยจะเป็นผัสสะที่ตรงเข้าสู่ความรับรู้ของดวงจิตโดยไม่อาจบิดเบือนหรือปฏิเสธการรับรู้ได้เพราะปลายประสาทหรือป่องรับกลิ่นที่วางตัวอยู่เหนือโพรงจมูกมันจะเชื่อมต่อเข้าสู่สมองโดยตรงในทางการแพทย์ทั่วไปอธิบายว่าการดมกลิ่นเนี่ยมีความเชื่อมโยงสำคัญกับประสาทสมองทำให้สามารถแยกกลิ่นออกเป็นประเภทได้เวลาที่มีกลิ่นไม่ว่าจะเหม็นหรือหอมเข้ามากระทบจะมีผลต่อจิตใจเราอย่างรุนแรงและแทบจะในทันทีในอีกมุมหนึ่งค่ะกลิ่นเนี่ยมันยังบอกเตือนหรือให้สัญญาต่อชีวิตบางอย่างคือสามารถที่จะจำแนกว่าอันเนี้ยเป็นกลิ่นที่ดีหรืออันตรายร่างกายควรรับเข้าไปหรือไม่ตัวอย่างเช่นนะคะหากมีอาการหน้ามืดเป็นลมสติถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยกลิ่นฉุนของแอมโมเนียหากได้กลิ่นบำบัดที่เหมาะสมก็จะทำให้สมองผ่อนคลายในมุมมองของการแพทย์มนุษยปรัชญาจมูกคือสมองเวอร์ชั่นแรกๆของสัตว์ค่ะสัตว์ชั้นต่ำเนี่ยจะมีป่องรับกลิ่นใหญ่แต่ยังไม่มีสมองส่วนหน้าซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนรู้หรือที่เรียกกันว่า cognitive function ที่พัฒนาสักเท่าไหร่ในแง่นี้สัตว์ชั้นต่ำมันจะใช้จมูกในการคิดและตอบสนองไปตามสัญชาตญาณดิบต่างๆโดยไม่ผิดพลาดและกระทำไปโดยไม่มีตรรกะหรือความเข้าใจในเหตุการณ์เสียด้วยซ้ำต่อมานะคะเมื่อสัตว์โลกมีวิวัฒนาการสูงขึ้นสมองส่วนของการรับกลิ่นจึงมีขนาดหดหายไปพร้อมๆกับการพัฒนาสมองส่วนหน้าใหญ่ขึ้นแล้วก็นำไปสู่ความสามารถในการคิดหาเหตุผลและความเข้าใจต่อภาษารับรู้ต่างๆในแบบที่กระจ่างใสมากยิ่งขึ้นจนมาถึงมนุษย์มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลอย่างมากแต่สัญชาตญาณการเอาตัวรอดกลับลดลงอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมลูกกวางลูกลิงสามารถเดินแล้วก็เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพ่อแม่ของมันได้ในเวลาไม่นานนักในขณะที่ลูกของคนเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างมากในการเรียนรู้ทักษะชีวิตเป็นเวลานานกว่าภาษาทางกลิ่นถือเป็นภาษาที่ความคิดเชิงตรรกะของเราไม่สามารถชำระเข้าไปทำงานถึงมันก็เลยยากที่เราจะถูกหลอกด้วยกลิ่นได้ไม่เหมือนตาหูที่อาจจะมีการหูฝาดหูเฟื่องเข้าใจพลาดไปจากที่เห็นโดยเฉพาะอาหารหากเริ่มบูดเน่ากลิ่นนั้นมันจะเป็นตัวแบ่งแยกของดีแล้วก็ของเสียได้เป็นอย่างดีอันนี้ไม่อาจจะหลอกเราได้แต่ปัญหาของมนุษย์ยุคนี้ก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงเขาด้วยกลิ่นสังเคราะห์เลี้ยงด้วยเทคโนโลยีที่เห็นแต่ภาพไม่เคยพาเด็กๆออกไปเล่นข้างนอกไม่เคยให้เขาสัมผัสกับดอกไม้จริงหรือได้กลิ่นดินกลิ่นโคลน
นอกจากสัมผัสจมูกแล้ว common senseหรือการแยกแยะสิ่งดีสิ่งผิดปกติมันก็จะหายไปด้วยอันนี้ก็นำไปสู่ประสบการณ์ของใครหลายคนที่พอเจอเหตุการณ์ที่บอกไม่ถูกว่าตรรกะที่คิดอยู่เนี่ยมันก็ไม่เห็นผิดอะไรแต่ทำไมสัญชาตญาณกลับเตือนว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันมีกลิ่นทำแม่งทำแม่งอยู่นะคือทั้งหมดเนี่ยเป็นศักยภาพของ middle sense ที่เรียกว่าผัสสะการรู้กลิ่นค่ะทีนี้มาดูในเรื่องภาษาการรับรสค่ะภาษาการรับรสซึ่งอยู่ในกลุ่ม middle sense นะคะภาษาการรับรสหรือ sense of taste ค่ะคือในสมัยแต่ดั้งเดิมมาภาษาการรับรสเนี่ยมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของมนุษย์ในสมัยที่มนุษย์ไม่ได้มีองค์ความรู้ที่จะบอกได้ว่าอาหารพืชสัตว์ชนิดไหนมีพิษหรือไม่มีพิษอาหารชนิดไหนที่มีคุณสมบัติทางสมุนไพรที่จะเยียวยาความเจ็บป่วยของเรามนุษย์ในสมัยนั้นอยู่รอดมาได้ไม่ใช่ด้วยการลองผิดลองถูกแต่เป็นเพราะมีเซนส์บางอย่างที่ไวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นหากกินเห็ดพิษหรือผลไม้พิษเข้าไปเพียงนิดเดียวชีวิตก็อาจจะสูญสิ้นตายกันเลยทีเดียวทีนี้สัญชาตญาณการรู้รสเนี่ยเป็นภาษาพื้นฐานที่สัตว์ทุกชีวิตต้องมีในการที่จะเลือกรับประทานสิ่งที่เหมาะสมกับความเป็นตัวของมันการรู้รสจึงมีบทบาทสำคัญในการที่จะรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังเสพรับเข้าไปนั้นมันเหมาะสมกลมกลืนกับร่างกายของเราหรือไม่หากสัญชาตญาณที่ว่านี้ยังคงอยู่เราจะรู้ได้โดยง่ายว่าสิ่งที่อร่อยแต่ทำลายสุขภาพหรือยาขมแต่ว่ามันดีมันบำรุงร่างกายนั้นเราควรเลือกกินอะไรยิ่งเรายังอ่อนวัยหรือว่าไร้เดียงสาต่อโลกเท่าไหร่ผัสสะรู้รสเนี่ยก็ยิ่งไม่จำกัดตัวมันเองอยู่ในอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันจะแทรกซึมไปในทุกอณูของร่างกายเหมือนกับว่าถ้าได้เคยเห็นเด็กน้อยดื่มน้ำมะนาวเราก็จะเห็นเด็กหน้าตาเย๋เกเด็กก็จะรู้สึกเปรี้ยวไปทั่วสารพางกายแต่ทว่าเมื่อสมองส่วนของความฉลาดเริ่มทำงานแล้วการรับรู้ต่อรสเปรี้ยวมันก็เหมือนว่ามันจำกัดอยู่แค่ที่บริเวณลิ้นและช่องปากของผู้ใหญ่เท่านั้นแต่หากเข้าใจว่าภาษาการรู้รสไม่ได้มีอยู่แค่ที่ลิ้นเท่านั้นแต่สามารถแทรกซึมไปสู่ทุกกิจวัตรของร่างกายภาษาการรู้รสจึงครอบคลุมไปจนถึงการที่คนคนหนึ่งเลือกเอาเสื้อผ้ามาใส่หรือการเลือกไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยทั้งหมดคือการเลือกรับเอาสิ่งใหม่เข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตที่เรากำลังเป็นอยู่ดังนั้นค่ะภาษาในการกินจึงมีผลต่อรสนิยมของเขาด้วยไม่ใช่เฉพาะแค่รับรู้รสชาติของอาหารเท่านั้นนะคะไอ้คำว่าเทสไม่ใช่แค่แบบแค่กินอย่างเดียวไม่ใช่คนที่มีภาษาการรู้รสที่ไม่ค่อยดีแทนที่จะเลือกสร้อยที่เข้ากับเสื้อและกางเกงที่ใส่อยู่ให้มันกลมกลืนกลับหยิบเอาสร้อยราคาแพงที่ดูไม่เข้ากันมาสวมใส่และทำให้ชุดที่น่าจะดูดีกลับดูประดักประเดิบเสียคุณค่าไปซะอย่างนั้นแต่ตรงกันข้ามคนที่ผัสสะการรู้รสละเมียดละไมแม้จะมีเสื้อผ้าหรือว่าหรือกระโปรงที่ดูธรรมดาพื้นๆแต่กลับเลือกหยิบจับเอาโน่นนิดนี่หน่อยคือประมาณว่า mix and match นะคะแต่กลับดูเก๋ไก่คือพอใส่รวมเข้าไปกลับทำให้ดูลงตัวเรียบหรูดูแพงอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นในทางภาษาจึงไม่น่าแปลกใจที่เราใช้คำว่าดูดีมีรสนิยมปัญหาก็คือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราอยู่ในโลกของอาหารปรุงแต่งแทนที่จะกินอาหารสดก็กินอาหารกระป๋องกินอาหารสังเคราะห์เรากินเพื่อสนุกเอาอร่อยจนบางทีทำให้ผัสสะการรู้รสชาเนี่ยด้านแล้วก็ผิดเพี้ยนไปอย่างมากผลก็คือเราได้สูญเสีย common sense เกี่ยวกับการเลือกว่าไลฟ์สไตล์อะไรดีหรือไม่ดีต่อสุขภาพไปอย่างไม่รู้ตัวดังนั้นหากอยากให้สุขภาพดีในระยะยาวเราควรปกป้องและบ่มเพาะผัสสะการรับรสหรือ sense of taste คือผัสสะประจำจักรราศีมีนของลูกๆให้เป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่เนิ่นๆค่ะทีนี้
ถ้าอยากเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นนะคะของจักรราศีต่างๆในภูมิปัญญาโบราณหมอปองก็บอกว่าต้องใช้บริบทของคนสมัยก่อนมามองด้วยคือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยผัสสะประจําจักรราศีมีนผัสสะประจําจักรราศีตุลคือแบบมาแทนที่ผัสสะในด้านต่างๆนะคะซึ่งในที่นี้มีความละเอียดอ่อนมากอาจจะลองทำความเข้าใจในแง่ของภูมิปัญญาโบราณเกี่ยวกับเรื่องจักรราศีต่างๆค่ะเช่นหากพิจารณาการเรียงลำดับจักรราศีที่เรียงกันมาตามเดือนในปฏิทินเดือนธันวาคมราศีธนูจะเป็นเดือนที่มาถึงก่อนเดือนมกราคมก็คือราศีมังกรหรือแพะทะเลตามมาด้วยเดือนกุมภาพันธ์ราศีกุมก่อนที่จะเป็นเดือนมีนาคมหรือราศีมีนแท้จริงแล้ว4จักรราศีเนี่ยเป็นวิวัฒนาการเชิงสังคมของมนุษย์โดยเริ่มแรกนั้นมนุษย์เลี้ยงตัวด้วยการเป็นนักล่าหรือนายพรานทำให้ในอดีตมนุษย์ชนเผ่าก็จะต้องเร่ร่อนไปเรื่อยๆเพื่อตามหาแหล่งอาหารเมื่อแหล่งอาหารเดิมใกล้หมดลงหรือหาได้ยากขึ้นคนเผ่านั้นก็ต้องย้ายถิ่นฐานไปหาแหล่งอาหารใหม่ๆและทำให้การลงหลักปักฐานที่ใดที่หนึ่งนานๆในวัฒนธรรมชนเผ่านั้นเป็นไปได้ยากอาชีพของมนุษย์สมัยนั้นจึงถูกแทนที่ด้วยราศีธนูค่ะหรือตัวแทนของนายพรานทั้งหลายจวบจนกระทั่งวัฒนธรรมทางสังคมเริ่มมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่รู้จักการเลี้ยงสัตว์ซึ่งสัตว์กลุ่มแรกๆที่มนุษย์เลี้ยงมาอย่างยาวนานนั่นก็คือพวกแพะและแกะผ่านการลองผิดลองถูกพอไหนไม่ช้ามนุษย์ก็เริ่มที่จะรู้จักการคัดเลือกและผสมพันธุ์สัตว์เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีขึ้นเอาม้าผสมกับลามาเป็นล่ออะไรทำนองนี้การคัดเลือกและปรับปรุงสัตว์ข้ามสายพันธุ์จึงถูกแทนที่ด้วยสัญลักษณ์ของแพะครึ่งปราบที่เป็นสัญลักษณ์ประจำราศีมังกรราศีมังกรจึงถูกกล่าวในอีกนัยยะหนึ่งของอาชีพปะสุสัตว์อารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นพร้อมๆกับการลงหลักปักฐานและเป็นชุมชนมากยิ่งขึ้นอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างความเป็นเมืองให้กับมนุษย์คือการเพาะปลูกและการเก็บเมล็ดพันธุ์ต่างๆเมื่อการเกษตรเจริญขึ้นจึงทำให้มนุษย์สามารถมีอาหารกักตุนเอาไว้พอหล่อเลี้ยงชุมชนของตนแล้วก็เป็นรากฐานในการขยายชุมชนจากชนบทกลายมาเป็นเมืองใหญ่ที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมรุ่งเรืองขึ้นโดยไม่ต้องย้ายไปไหนอีกคนแบกม้อน้ำค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำราศีกุมจึงมีนัยยะเป็นตัวแทนของอาชีพเกษตรกรรมและการพัฒนาทางอารยธรรมขั้นสูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งทีนี้เมื่อสังคมเมืองมีขนาดใหญ่มากเพียงพอจึงเริ่มมีความต้องการเดินทางไปค้าขายตามที่ต่างๆราศีมีนนอกจากเป็นสัญลักษณ์ปราคู่มันยังเป็นสัญลักษณ์แทนเรือหรือเท้าสองข้างของนายวานิชของพ่อค้าแม่ค้าที่เดินทางไปมาค้าขายแลกเปลี่ยนอารยธรรมต่างๆการค้าจึงไม่ใช่การผลิตสินค้าโดยตรงแต่เป็นการแลกเปลี่ยนคุณค่าของผลผลิตระหว่างเมืองต่อเมืองเมืองใดเป็นศูนย์กลางการค้าเมืองนั้นย่อมเป็นแหล่งอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ตามไปด้วยราศีมีนจึงเป็นตัวแทนของอารยธรรมขั้นสูงกว่าอาชีพพื้นฐานที่มีมาแต่ดั้งเดิมค่ะเมื่อมีการนำเอาวิวัฒนาการไม่ว่าทางสังคมหรือพัฒนาการทางผัสสะมาเรียงลำดับโดยอิงตามลำดับจักรราศีธนูมังกรกุมและมีนอันนี้ล่ะค่ะทำให้เห็นถึงพัฒนาการที่สูงขึ้นทีละขั้นทีละขั้นของเรื่องราวนั้นๆตามนัยยะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ดังนั้นนะคะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจึงมีเรื่องราวของจักรราศีที่เปรียบเทียบกับวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันในแง่ของวิวัฒนาการค่ะเพราะฉะนั้นผัสสะทั้ง3กลุ่มก็คือทางกายทางจิตและทางจิตวิญญาณดิฉันก็จะเล่าถึงเฉพาะบางตัวก็แล้วกันนะคะไม่ได้เล่าแบบเรียงตามลำดับอันไหนที่รู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้น่าสนใจเช่นผัสสะความคิดค่ะ sense of thought ซึ่งอยู่ในกลุ่ม sense of spirit นะคะก็คืออันนี้เป็นผัสสะที่พิเศษเพิ่มขึ้นมา4ผัสสะคือผัสสะการได้ยินผัสสะในการเข้าใจภาษา
ภาษาในการเข้าใจความคิดและภาษาในการเข้าใจมนุษย์อย่างเรื่องภาษาความคิดรู้นะว่าคิดอะไรอยู่หลายท่านก็อาจจะเคยพูดแบบนี้เหมือนกันนะคะคือเป็นคำพูดที่มีได้เฉพาะคนที่ใกล้ชิดกันที่สัมผัสได้ถึงความคิดของอีกฝ่ายโดยไม่ต้องเอื้อนเอ่ยวาจาใดออกมาเลยคำพูดที่ว่านี้จะมีได้ก็กับเพื่อนสนิทสมาชิกครอบครัวไปจนถึงคู่รักสามีภรรยาที่มองตาก็รู้ใจคุณหมอปองบอกว่าด้วยการปรับเปลี่ยนหรือว่า transform นะคะหรือวิวัฒนาการขึ้นของ lower sense มนุษย์เนี่ยได้พัฒนาอวัยวะรับสัมผัสที่ละเอียดอ่อนมากพอที่จะรับรู้เรื่องทางจิตวิญญาณที่เรียกกันว่า spiritual sense หรือ cognitive senseจากภาษาการทรงตัวพัฒนาขึ้นไปเป็นอวัยวะรับภาษาการได้ยินแบบมนุษย์พัฒนาการของภาษาการเคลื่อนไหวพัฒนาการขึ้นไปเป็นภาษาทางภาษาที่ละเอียดยิ่งกว่าก็คือ3กลุ่มของภาษาเนี่ยมันจะค่อยๆวิวัฒนาการละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นความละเอียดของการได้ยินของมนุษย์ได้ตัดความสั่นสะเทือนของเสียงรบกวนออกจากการรับรู้แบบสัตว์แล้วก็เปิดพื้นที่ให้มนุษย์เข้าใจเสียงดนตรีและสนใจต่อคำพูดของมนุษย์ด้วยกันความละเอียดที่เพิ่มขึ้นของภาษาทางภาษามันได้กลั่นความรับรู้ในเสียงพูดที่เป็นคำคำเพื่อก่อเกิดออกมาเป็นความเข้าใจเนื้อหาของประโยคที่คนคนหนึ่งพยายามสื่อสารพูดคุยกับเขาแต่ทว่าเป้าหมายที่สูงขึ้นไปกว่าความหมายของประโยคคำพูดหรือว่าข้อเขียนในตำราคือการเข้าใจแนวคิดหรือคอนเซปต์ของความคิดที่อยู่เบื้องหลังคำพูดของคนอีกผู้หนึ่งความสามารถในการเข้าใจความคิดมันจึงเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งที่ละเอียดยิ่งกว่าเป็นภาษาที่สัมพันธ์กับจักรราศีพฤษภค่ะเปรียบเทียบกับจักรราศีควบคู่กันไปนะคะความสามารถในการเข้าใจความคิดคนอื่นที่เรียกกันว่า sense of thought เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทักษะทางภาษาในเชิงพูดได้หรือไม่ได้แต่เป็นการตีความระหว่างบรรทัดที่เรียกกันว่า read between the line จำได้ไหมคะ between the line ระหว่างบรรทัดซึ่งเชื่อมกลับไปยัง sense of flight ในแง่การเข้าใจชีวิตอีกด้วยค่ะการเข้าใจถึงสิ่งที่คนอื่นต้องการสื่อนอกเหนือไปจากภาษาหรือคำพูดที่เอื้อนเอ่ยออกมาเพราะวจนภาษาเนี่ยเป็นเพียงสัญลักษณ์แทนความคิดของผู้พูดซึ่งวจนภาษาคือภาษาที่เป็นถ้อยคำเนี่ยทำได้เพียงส่วนน้อยแต่ว่าระหว่างที่เราสื่อสารพูดคุยกันเรายังมีอวจนภาษาภาษาที่ประกอบด้วยสีหน้าท่าทางการเคลื่อนไหวภาษากายอวจนภาษาไอ้ตัวนี้ล่ะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้ฟังในระดับจิตใต้สำนึกมากยิ่งกว่าคำพูดที่เอ่ยออกมาให้ได้ยินเสียอีกมีงานวิจัยหลายชิ้นนะคะยืนยันว่าการสื่อสารของเราใช้วจนภาษาแค่ 30% เท่านั้นส่วนอีก 70% ผ่านอวจนภาษาหรือน้ำเสียงขณะที่เด็กออทิสติกบางคนนะคะมีปัญหาในภาษาดังกล่าวอย่างมากค่ะแล้วก็มีข้อสังเกตว่าเวลาเด็กทั่วไปพูดคุยกันเขาจะมีท่าทางประกอบคำพูดเช่นชี้นิ้วกอดอกไขว้ขาเอียงอายแบมือขอร้องอ้อนวอนแต่สำหรับเด็กออทิสติกค่ะแม้ว่าจะพูดคุยสื่อสารได้บ้างแต่จะพบว่าเขาใช้ภาษากายประกอบคำพูดของเขาในอัตราที่น้อยกว่ามากทำให้ผู้ฟังรู้สึกได้ยากว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรกับเรานะคะดังนั้นการสื่อสารกับเด็กออทิสติกที่ต้องการการสื่อสารที่ชัดเจนมากๆจึงจะมีประสิทธิผลดังนั้นการที่จะเข้าใจความคิดของคนอื่นก็คือวิวัฒนาการในการสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตของคนอีกคนหนึ่งที่เรากำลังคุยด้วยค่ะและนั่นคือเหตุผลที่ภาษาความคิด sense of thought ประจำจักรราศีพฤษภจะต้องมีพื้นฐานการพัฒนามาจากภาษาแห่งชีวิต sense of life แห่งจักรราศีพิจิกที่อยู่ตรงข้ามกันและการจะเข้าใจชีวิตและความคิดของคนอื่นจึงไม่ใช่แค่การเข้าใจผ่านการพูดคุยแต่ว่ามีฐานมาจากการใช้ชีวิตกินนอนร่วมกันมีจังหวะชีวิตเหมือนกันมีไลฟ์สไตล์
และค่านิยมที่ร่วมกันมานานมากพอคือไม่ต้องใช้ถ้อยคำการมองตาใครสักคนก็สามารถเปิดภาษา sense of thought ของเราให้คิดได้ว่ารู้นะคิดอะไรอยู่มองตาก็รู้ใจอะไรประมาณนั้นนะคะและนี่คือส่วนหนึ่งของหนังสือ12เซนส์เลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการอ่านเล่มนี้แล้วไม่ใช่แค่ให้เราไปเลี้ยงลูกไปเลี้ยงเด็กอย่างเดียวแต่มันจะทำให้เราได้ตรวจสอบตัวของเราเองในแง่ของการรับรู้ด้วยนะคะแนะนำเลยค่ะสำนักพิมพ์สุขพับลิชชิ่งสสสค่ะ SOOK ก็มีทั้ง www.sukhpublishing.comแล้วก็มีสุข Publishing ของ Facebook นะคะค้นหาจากคำนี้ได้เลยนะคะพบกันใหม่กับเรื่องราวที่น่าสนใจสวัสดีค่ะอ่านอะไรดี at the family podcast โดยรัศมีมณีนินผลิตโดยกลุ่มคนตัวดีสนับสนุนโดยสสส